ค่ะชาวอีสานจะผัดผักบุ้งนะใส่ปลากระป๋องสู้พี่น้องกินเนาะค่ะเมนูแซ่บๆที่เฮ็ดกินง่ายๆผักบุ้งกับพ่อไปเก็บมาค่ะพ่อไปเก็บมาได้ได้ยินเสียงฝนป่ะค่ะพี่น้องฝนตกค่ะผักบุ้งมันก็เลยถูกน้ําฝนไม่ไหม้ก็เลยหย่อนงามเสียให้มันอ่อนๆมาอีกคือชาวอีสานก็สิคาเนาะค่ะคากลางลําในสิมันส่วนแก่ๆใส่สารกระสิตัดออกพาล้ำผักบุ้งเชียวค่ะผัดมันอ่อนๆเนาะค่ะผักบุ้งที่สายสันเจ๊ที่น้องกินพาล้ำมันพออย่างจริงค่ะเพราะว่าผักบุ้งเขาก็จะสิได้อ่อนโตดีเนาะค่ะเวลาผัดสิได้เข้าเครื่องเข้าที่นี่เมื่อสายอีสานเนาะค่ะพาผักบุ้งเตรียมผักบุ้งได้พอดประมาณพอผัดแล้วเดี๋ยวสายอีสานก็สิไปลงมือผัดสู่พี่น้องกินเดี๋ยวตอนนี้เตรียมหั่นผักบุ้งพาผักบุ้งก่อนค่ะเตรียมผักบุ้งที่จะไปผัดก่อนตำพริกกระเทียมค่ะมาผัดให้มันหอมก่อนเดี๋ยวกระเทียมให้หอมผัดพริกนะคะแล้วนะคะพี่น้องนี่จะเป็นผักบุ้งคือทานเลยทุกคนผักบุ้งถึงนั่งฝนไม่ไหม้ค่ะอ้อนดีไรเห็นเลยนะคะตอดน้ำตาลตอดหอยน้ำปลาผักบุ้งอ่อนอีกไรค่ะผักบุ้งอ่อนดีไรค่ะพี่น้องกินก่อนรสชาติแซ่บแล้วค่ะปลากระป๋องอ
เสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องผักบุ้งนะปลากระป๋องน่ากินแซ่บนะคะผักบุ้งผักบุ้งทอดผ้าแบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมผักบุ้งมันอ่อนอ่อนตัวดีค่ะเสร็จแล้วจ้าผัดผักบุ้งน้ำปลากระป๋องสาวอีสานบ้านทุ่งเฮ็ดแซ่บๆสู้พี่น้องกิน